เรียนวันนี้เรามาเรียนกันในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องในเรื่องของการเขียนนะคะเราก็จะแยกออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะลูกเราจะมาเรียนกันทีละกลุ่มนะคะอันแรกคือเรียนต้องฝึกการแต่งประโยคก่อนนะคะว่าอะไรเป็นประธานนะคะภาคประธานภาคกริยาเวลานักเรียนเรียบเรียงคําให้เป็นประโยคเนี่ยนักเรียนจะได้ไม่อ่านหรือพูดสลับกันนะคะต่อไปเรื่องที่2คือการเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะประสบการณ์ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเคยได้ยินเคยฟังเคยอ่านนะคะหรือเคยพบเห็นได้ด้วยตนเองอันนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์ต่อไปนะคะการเขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะอันคือเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเรื่องที่เราแต่งขึ้นมาอย่างเช่นนิทานต่างๆนะคะมีเจ้าหญิงมีเจ้าชายมีเสือพูดได้สิงโตพูดได้ผักผลไม้พูดได้อันนี้คือเรื่องในจินตนาการคือเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะต่อไปค่ะมารยาทในการเขียนในการเขียนหนังสือก็ต้องมีมารยาทนะคะมีมารยาทอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเรียนในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้เราไปเรียนกันเรื่องแต่งประโยคก่อนนะคะการแต่งประโยคนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีข้อความมาให้นักเรียนดูนะคะว่านักเรียนจะมีความสังเกตอะไรไหมนะคะมาดูประโยคที่1ให้หลายต้นคุณย่าของฉันพ่อปลูกต้นไม้นักเรียนคิดว่า3ประโยคนี้นะคะข้อใดสื่อความหมายได้ชัดเจนเวลาที่เราจะแต่งประโยคต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วจะทำยังไงถึงจะทำให้ประโยคเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วมันอ่านแล้วเข้าใจชัดเจนนะคะเราไปดูกันเลยประโยคนะคะประโยคก็คือการนำคำต่างๆมาเรียบเรียงต่อกันให้ได้ใจความนะคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะอย่างเช่นแม่ยิ้มพี่วาดรูปน้องวิ่งพ่อปลูกต้นไม้นะคะอันนี้คือเวลาเราจะแต่งประโยคเนี่ยเราจะต้องมีข้อความที่เอามารวมกันแล้วเราจะนั่งได้ให้ชัดเจนว่ามันจะต้องบอกว่าใครทำอะไรนะคะไม่ใช่อยู่ดีขึ้นมาบอกสีแดงอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราก็ต้องหาประธานเข้ามาใส่ดินสอมีสีแดงดินสอสีแดงนะคะฉันซื้อดินสอสีแดงเนี่ยนะหรือว่าคุณย่าของฉันอันเนี้ยคุณย่าของฉันเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะคุณย่าของฉันคุณย่าของฉันอะไรต่อล่ะนักเรียนก็ต้องเขียนตอบไปด้วยว่าคุณย่าของฉันไปวัดคุณย่าของฉันสวมเสื้อสีขาวคุณย่าของฉันทํากับข้าวคุณย่าของฉันทําบุญนะคะไม่ใช่บอกว่าคุณย่าของฉันเฉยๆแล้วก็เงียบหายไปเลยถ้างั้นเราก็จะรู้ไหมว่าเอาคุณย่าทําอะไรนะคะอันนี้คือไม่ชัดเจนนะหรือหนังสือการ์ตูนอย่างเงี้ยอยู่ดีนักเรียนโผล่ขึ้นมาหนังสือการ์ตูนเฉยๆหนังสือการ์ตูนมันทําอะไรล่ะหนังสือการ์ตูนวางอยู่บนโต๊ะหนังสือการ์ตูนขาดน้องหยิบหนังสือการ์ตูนอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนต้องเอาคําต่างๆเนี่ยมารวมกันให้ได้เป็นใจความที่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่ามีคําเดียวขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อนะคะเราต้องหาคำอื่นๆมาต่อกันเพื่อให้ประโยคนั้นเป็นใจความที่สมบูรณ์ตัวอย่างเช่นหนังสือนิทานอันนี้คือกลุ่มคำนะคะกลุ่มคำก็เช่นหนังสือนิทานนกกางเขนตัวนี้ปลาเผาแล้วก็เอากลุ่มคำพวกนี้มาแต่งเป็นประโยคนะคะตัวอย่างประโยคนกจิกหนอนเด็กๆวิ่งเล่นแมวกินข้าวนะคะข้าคุกป่าอย่างเงี้ยคราวนี้นักเรียนเวลานักเรียนแต่งประโยคอย่างคําว่านกจิกหนอนนะคะถ้านักเรียนขึ้นนกมาเฉยๆเราก็ไม่เข้าใจว่านกมันทําอะไรถ้าเราบอกว่านกจิกเฉยๆนกจิกอะไรเราเติมเข้าไปอีกหน่อยนกจิกอะไรนกจิกหนอนนกจิกผลไม้นกจิกแมลงนะคะหรือคําว่าเด็กๆเด็กๆวิ่งเล่นถ้าเกิดขึ้นคุณคามาคําว่าเด็กๆเฉยๆนักเรียนจะรู้ไหมเด็กๆทําอะไรไม่รู้นะคะเราก็ต้องใส่ประโยคลงไปให้มันสมบูรณ์ว่าเด็กๆทําอะไรเด็กๆวิ่งเล่นเด็กๆหัวเราะ
เด็กๆร้องไห้เด็กๆทานขนมเด็กๆรับประทานขนมนะคะนี่คือการแต่งประโยคถ้าเกิดมาแค่คำเดียวเราเรียกว่ากลุ่มคำถ้าเกิดว่าเอาคำต่างๆมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความเราเรียกว่าประโยคนะคะคราวนี้มาดูส่วนประกอบของประโยคบ้างอันนี้นักเรียนดูดีๆนะว่าครูจะออกสอบทุกครั้งเลยนะคะจะออกสอบทุกครั้งว่าส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบของประโยคนี้จะมีอยู่2ส่วนอันแรกคือภาคประธานจะอยู่ด้านหน้าของประโยคทุกครั้งนะคะจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้นะภาคแสดงนะคะภาคแสดงคือการแสดงกิริยาท่าทางออกต่างๆออกมานะเพราะฉะนั้นบางประโยคเนี่ยก็จะมีภาคขยายประธานมาบ้างหรือบางทีภาคขยายแสดงขึ้นมาบ้างหรือบางทีมีกรรมมารองรับตรงภาคแสดงนะคะเช่นคุณครูหนิงรับประทานคุณครูหนิงดื่มน้ำครูหนิงคุณครูหนิงเป็นประธานดื่มน้ำเป็นภาคแสดงนะคะประธานคือคุณครูหนิงดื่มน้ำคือภาคแสดงถ้านักเรียนบอกว่าคุณครูหนิงดื่มคุณครูหนิงดื่มแต่ไม่บอกว่าดื่มอะไรนะคะประโยคก็จะไม่สมบูรณ์อันนี้คือภาคแสดงที่ต้องมีกรรมมารองรับดื่มอะไรล่ะนักเรียนบอกเข้าไปด้วยคุณหนิงดื่มน้ำคุณหนิงดื่มนมคุณหนิงดื่มชาเขียวคุณหนิงดื่มนมเปรี้ยวนะคะแต่ภาคแสดงบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับเช่นครูหนิงวิ่งครูบอกแค่นี้นักเรียนก็รู้แล้วอ๋อครูหนิงกำลังวิ่งอยู่นะครูหนิงวิ่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 งครูหนิงเดินครูหนิงหัวเราะครูหนิงร้องไห้อันนี้คือภาคแสดงที่เราไม่ต้องมีกรรมมารองรับนักเรียนสามารถเขียนปุ๊บคนอื่นเข้าใจปั๊บได้ทันทีว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะครูหนิงซื้อดินสออย่างเงี้ยถ้าเกิดใช้คำว่าซื้อคุณหนิงซื้อคุณหนิงซื้ออะไรนักเรียนต้องบอกมาด้วยคุณหนิงซื้อดินสอคุณหนิงซื้อปากกาคุณหนิงซื้อยางลบคุณหนิงซื้ออาหารคุณหนิงซื้อขนมนะคะหรือบางทีเราจะมีส่วนขยายภาคประธานน้องของฉันนะคะถ้าในตัวอย่างก็จะเป็นแม่ของฉันคำว่าของฉันเป็นตัวขยายแม่นะคะให้รู้ว่าแม่คนนี้เป็นของใครแม่ของฉันหัวเราะยังไงหัวเราะเบาๆจริงๆนักเรียนจะบอกแม่ของแม่หัวเราะก็ได้แต่เราอยากให้ประโยคมันยาวขึ้นแม่ของฉันหัวเราะเบาๆหรือเปลี่ยนเป็นแม่ของเธอหัวเราะเสียงดังก็ได้นะคะอันนี้คือภาคขยายนักเรียนดูตามแผนผังไม่มีอยากใส่ภาคขยายขี้เกียจคิดเอาแค่ประธานได้ค่ะแต่แต่งออกมาแล้วต้องได้เจอความที่สมบูรณ์นะคนที่เขาอ่านแล้วคนที่เขาฟังแล้วจะต้องรู้สึกว่าอ๋อขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้านักเรียนแต่งประโยคออกมาแล้วคนฟังคนอ่านเขาไม่อ๋ออย่างเงี้ยไม่เข้าใจอ่ะคำว่าอ๋อคือเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจแปลว่าจบละนักเรียนแต่งผิดนักเรียนต้องไปแต่งใหม่นะคะไปดูกันต่อคราวนี้มาดูต่อตัวอย่างเด็กคนนั้นอุ้มแมวนักเรียนจะบอกว่าเด็กอุ้มแมวเฉยๆก็ได้แต่อย่าบอกว่าเด็กอุ้มนะต้องบอกด้วยว่าเด็กอุ้มอะไรอันนี้คือภาคแสดงที่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะเด็กอุ้มอะไรอุ้มแมวเด็กอุ้มแมวเฉยๆก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะเพิ่มส่วนขยายประธานเพิ่มส่วนขยายคำว่าเด็กเด็กคนนั้นจะได้รู้ว่าคนไหนนะคะเด็กคนนั้นคนที่อยู่ตรงนั้นหรือเปลี่ยนเป็นเด็กที่ใส่เสื้อสีแดงเอาคำว่าใส่เสื้อสีแดงมาขยายเด็กก็ดีบางทีเด็กหลายคนไงแต่เราอยากให้รู้ว่าเด็กที่ใส่เสื้อสีแดงไม่ใช่เด็กที่ใส่เสื้อสีขาวไม่ใช่เด็กที่ใส่เสื้อสีเงินนะคะเด็กที่ใส่เสื้อสีแดงอุ้มแมวนี่เห็นไหมนะคะอุ้มแมวแมวเป็นกรรมเพราะแมวถูกอุ้มนะคะแมวถูกอุ้มแมวเป็นกรรมคราวนี้นักเรียนอาจจะบอกว่าอยากเปลี่ยนคำว่าเด็กเป็นคำอื่นแม่ของเธออุ้มแมวได้ไหมได้
นะคะคําว่าของเธอมาขยายคําว่าแม่ได้รู้ว่าแม่ของใครจะได้ไม่ต้องมองไปหลายคนอย่างนักเรียนเวลาคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะเธอเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนั้นดื่มน้ําเพื่อนคนนั้นดื่มน้ําเพื่อนคนไหนอ่ะเพื่อนคนนั้นดื่มน้ําคําว่าเพื่อนคนนั้นอาจจะหลายคนมองไม่ชัดเพื่อนที่ใส่เสื้อสีแดงดื่มน้ํานะคะเพื่อนที่ใส่เสื้อสีแดงดื่มน้ํานักเรียนก็อ๋อเพื่อนคนนั้นนี่เองที่ใส่เสื้อสีแดงดื่มน้ําอยู่นะคะคุณป้าทําขนมอย่างคล่องแคล่วคุณป้าทําอะไรทําขนมไงคุณป้าทําอะไรทําอาหารคําว่าทําเป็นกริยาภาคแสดงอ่ะคําว่าทําเป็นภาคแสดงคุณป้าเป็นภาคประธานคําว่าทําเป็นภาคแสดงทําอะไรเธอต้องบอกลงไปด้วยนักเรียนต้องบอกลงไปด้วยเป็นทําอะไรทําอาหารทําขนมทําน้ําหวานนะคะนักเรียนต้องบอกไปด้วยทําขนมอย่างคล่องแคล่วคําว่าอย่างคล่องแคล่วเนี่ยไปขยายคําว่าทําไปขยายคําว่าไปขยายภาคแสดงนะคะทําแบบคล่องแคล่วเลยนะคะทําเก่งทําคล่องแคล่วเนี่ยไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันเรียงเป็นประโยคสั้นๆกันนะคะดูข้อที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งนุ่นวาดภาพระบายสีอย่างสวยงามเห็นไหมนุ่นเป็นประธานวาดภาพระบายสีวาดคําว่าวาดอะไรวาดภาพนะคะแล้วก็ระบายสีลงไปด้วยนะคะวาดภาพระบายสีเป็นภาคแสดงอย่างสวยงามอันนี้คําว่าอย่างสวยงามมาขยายภาคแสดงมาขยายคําว่าภาพให้รู้ว่าโอ้ภาพของนุ่นเนี่ยนะสวยงามนะนะคะต่อไปข้อที่สองนุ่นนําภาพมาทําเป็นบัตรอวยพรเอาภาพที่วาดเมื่อกี้เนี่ยนุ่นคนเดิมนุ่นเป็นประธานเหมือนเดิมเอาภาพที่วาดเมื่อกี้เนี่ยมาทําเป็นบัตรอวยพรนะคะทำเป็นบัตรอวยพรเป็นภาคแสดงต่อไปข้อที่สามนุ่นเหมือนเดิมค่ะนุ่นเป็นประธานนุ่นทําอะไรล่ะนุ่นนําบัตรอวยพรไปให้แม่คําว่านําบัตรอวยพรเนี่ยนําบัตรเนี่ยเป็นนําบัตรหรือเอาบัตรเนี่ยนะคะเป็นภาคแสดงไปให้ใครไปให้แม่นะคะเนื่องในวันอะไรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคําว่าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเนี่ยไปขยายแม่อีกทีหนึ่งว่ามันเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่นะคะต่อไปค่ะประโยคที่สี่นุ่นกับแม่เอาไปนุ่นกับแม่เดี๋ยวครูเขาพูดประโยคที่สี่ให้จบก่อนนะคะนุ่นกับแม่นุ่นเป็นประธานเหมือนเดิมกราบคือภาคแสดงกราบใครกับแม่เนี่ยอย่างคําว่ากราบเนี่ยจะต้องมีกรรมมารองรับว่ากราบใครนะคะไม่ใช่แม่นุ่นกราบเฉยกราบใครต้องบอกด้วยกราบพ่อกราบแม่กราบพระนะคะคราวนี้ย้อนกลับไปที่ประโยคที่สามนั่นอย่างนักเรียนบอกว่านุ่นนำบัตรอวยพรไปให้แม่เฉยๆได้ไหมได้แต่เราอยากให้รู้ว่าเนี่ยมันเอาไปให้แม่ทําไมเอาไปให้แม่เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่นะคะนักเรียนจะได้อ๋อที่เขาเอาบัตรอวยพรไปให้เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดไม่ใช่อยู่ดีๆทำแล้วไปให้เฉยๆเห็นไหมจะทําให้ประโยคเนี่ยมีความเข้าใจมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะคนฟังเขาก็จะเข้าใจว่านักเรียนต้องการสื่อว่าอะไรเนาะคราวนี้เมื่อนําประโยคทั้งหมดมาเรียงกันก็จะได้ข้อความว่านุ่นวาดภาพระบายสีอย่างสวยงามนะคะเธอนําภาพเนี่ยมาทําเป็นบัตรอวยพรแล้วก็นําบัตรอวยพรไปให้แม่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพร้อมทั้งกับแม่มันจะมีบางคําที่เปลี่ยนออกไปอย่างเช่นคําว่านุ่นภาพต่อไปเนี่ยเป็นคําว่าเธอใช้คําว่าเธอไปแทนคําว่านุ่นเพราะถ้าเกิดเราเขียนคําว่านุ่น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 ซ้ำกันเยอะเกินไปเนี่ยจะประโยคจะดูฟังแล้วมันไม่สละสลวยไม่เพาะนะคะเลยเปลี่ยนคําว่าเธอเปลี่ยนจากคําว่านุ่นเป็นคําว่าเธอนะคะเขาเรียกว่าคําสรรพนามใช้คําว่าเธอแทนคําว่านุ่นนะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่สองนาวินวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานนาวินนะคะไม่ระวังจึงไปชนกระถางใบหนึ่งแตกล้มประโยคที่สามนาวินรีบไปบอกคุณแม่ขอโทษคุณแม่ประโยคที่สี่คุณแม่ยกโทษให้นาวินและเตือนนาวินให้ระวังมากขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาสี่ประโยคนี้มารวมกัน
เมื่อนำประโยคมารวมกันแล้วได้ว่านาวินวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเขาไม่ได้ระวังจึงไปชนกระถางใบหนึ่งแตกล้มเขารีบไปบอกคุณแม่และขอโทษท่านคุณแม่ยกโทษให้และเตือนนาวินให้ระวังมากขึ้นเขาใช้คำสรรพนามแทนตัวนาวินประโยคแรกเนี่ยเป็นนาวินเหมือนเดิมแต่พอมาประโยคที่สองเขาไม่พูดนาวินซ้ำละเขาใช้คำว่าเขานะคะเป็นคำสรรพนามแทนถ้าเป็นผู้หญิงก็เธอถ้าเป็นผู้ชายก็เขานะคะไปดูต่อคราวนี้นะคะพอเราเรียนจบแล้วเนี่ยนักเรียนก็ควรฝึกแต่งประโยคอยู่เสมอนะเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วเมื่อแต่งประโยคคล่องแคล่วขึ้นนะคะนักเรียนก็จะสามารถเรียบเรียงประโยคหลายประโยคให้มีใจความต่อเนื่องกันเป็นข้อความสั้นๆได้นะคะสามารถเอาประโยคต่างๆเนี่ยมาเรียงต่อกันให้เป็นข้อความสั้นๆเหมือนที่เราทํากันไปเมื่อกี้นะคะจากข้อความสั้นๆก็กลายเป็นเรื่องราวที่ยาวขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนขยายอย่างเหมาะสมใส่ตรงไหนควรมีส่วนขยายตรงไหนควรบอกรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นอย่างคำว่าหนังสืออะไรบอกเข้าไปนิดนึงหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะหนังสือภาษาไทยนักเรียนก็ต้องใส่ส่วนขยายตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะคราวนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดหน้าที่121นะคะฝากนักเรียนให้ไปทำเนาะเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันนะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะให้นักเรียนใส่ระบายสีลูกระบายสีหน้าข้อความที่เป็นประโยคอันไหนที่ไม่ใช่ประโยคฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนักเรียนไม่ต้องระบายให้ระบายเฉพาะอันนี้ประโยคบอกแล้วนะคะประโยคจะมีภาคประธานกับภาคแสดงประโยคบางอย่างไม่ต้องมีกรรมมารองรับเท่านักเรียนฟังแล้วโอเคอ่านแล้วเข้าใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ประโยคมันก็จะเป็นแค่กลุ่มคำธรรมดาเช่นหนังสือสมุดดินสอยางลบไม้บรรทัดพ่อของเธอแม่ของเธอลุงของเธออย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ประโยคเป็นแค่กลุ่มคำเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นประโยคต้องมีทั้งประธานต้องมีทั้งภาคแสดงนะดูให้ดีๆอันไหนเป็นประโยคนักเรียนก็ระบายสีอันไหนไม่ใช่ประโยคหนูก็ไม่ต้องระบายนะคะต่อไปให้นักเรียนเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะอย่าลืมบอกไปแล้วว่าต้องมีประธานขึ้นก่อนตามด้วยภาคแสดงนะคะแล้วก็ส่วนขยายภาคแสดงคราวนี้อีกข้อนึงอ่ะมันไปอยู่ที่หน้า122นะคะข้อ5จะอยู่ในหน้าที่122นักเรียนเปิดพลิกกลับไปดูด้วยนะคะมีอยู่อีก1ข้อนะและเดี๋ยวที่เหลืออย่าเพิ่งทำเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูจบเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาพบกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ